จากข้าวสวัสดีครับเดี๋ยวเวลานับแล้วเอาถุงไปร่วมกันเรียบร้อยแล้วครับบอกพูดได้ว่าเดี๋ยวใส่ถุงมือเอาถุงที่แตกใส่ถุงใส่ถุงใส่ไม่ไหลเลยไม่ต้องเจ็บเราเด้อประมาณตัวประมาณตัวย่อยก็ได้พี่เดือประมาณ20คาดว่ามีคดีพ่อเสียยาบ้าที่คุ้มกันทุกวันที่ตรงนี้ไอ้คืออยากกลับช่องแรกนะครับอ๋อช่องแรกเลยช่องนี้เราจะมีช่องเล็กเข้าไปอีกอันนี้เพราะไอ้อันนี้นี่จะช่องง่ายครับไม่ของคุณอ่ะคุณอ่ะบ้านเขาอยู่ทางพุทธทางหลักสาวทางคำม่วนคนหลักสาวลำอันนี้ครับผู้หญิงลาวที่แท้หลักสาวของเจ้านี่คือหลักหอเขาแปะไว้ตรงนี้ไงครับแล้วไอ้ป่องมันอยู่นี่เราส่องตรงนี้ตอนนี้ลูกสาวลูกน้องควานไม่ต้องควานครับเอาห่วงต้องใส่แล้วจับใส่กุญแจมือแล้วก็ไปเอาถุงมือมาวอให้ใครเรียกเอาถุงมือมาเอาคือไม่เลยจ้ะขออนุญาตใส่กุญแจมือนะกุญแจมือนั่นบ่ล่ะพี่ยศใส่มือใส่เบสขออนุญาตวางรถเอาสุดขึ้นมาดีครับนายครับจับยาเสพติดได้ที่อยู่บรรทุกในถังน้ำมันครับรายงานนายให้ทราบก่อนครับครับผมครับนายครับครับเอาขั้นกันได้มันเหลือหลายเนี่ยมีจะเหลือแล้วกันร่วมแถลงข่าววันนี้นะครับผมพร้อมชายสุขวงศ์นักวิทยาผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรแถลงข่าวสำนักงานศุลกากรหนองคายจับกลุ่มยาเสพติดสตาซี่นะครับมูลค่ารวมประมาณ100ล้านบาทนะฮะซึ่งประกอบด้วยนะครับในเรื่องยาเสพติดที่ผ่านมาในยุคในรอบ2สัปดาห์ศุลกากรหนองคายร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงต่างๆร่วมกันทำงานเพื่อให้ได้การจับกลุ่มในวันนี้นะครับก็ขอบคุณกรุณาบูรณาการแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดการจับกลุ่มครับสวัสดีครับผมภาคินหนองคายครับวันนี้ประมาณเวลาประมาณ 9:15 09:15 นครับเจ้าที่ของไหลเป็นถุงสีดำจำนวนมากอยู่ในช่องสุดเลยก็ได้ทำการตรวจในเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นของรับขึ้นมาก็ตรวจสอบพบยาบ้าประมาณ3,860,000เม็ดเข้านะครับซึ่งรายละเอียดก็ขอเชิญท่านผู้กำกับหนึ่งชายครับเป็นเคสที่จับยาบ้าในจำนวนมากนะครับเป็นข้อหานำเข้านะครับยาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งโทษมีอัตราโทษสูงและปริมาณยาเป็นจำนวนมากนะครับก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในการสืบสวนขยายในความผิดนี้นะครับก็ตำรวจจะพยายามอ๋อที่ตัวครับเราก็จะดูในส่วนของผู้ต้องหาว่าเข้าออกกี่ครั้งแล้วแล้วก็แต่ละครั้งมีพฤติการยังไงครับเพราะว่าเป็นคนที่ฝ่ายศุลกากรครับขอบคุณครับเราก็จะมีเครือข่ายผู้นำชุมชนต่างๆและกระบวนการต่างๆลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th